ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องที่ต่อจากวันนี้เรามาพูดกันเวลา5 นาทีแล้วยังมีการเดินจากที่อบรมมาสู่สถานที่นี้เป็นพิเศษประมาณสักกิโลครึ่งก็จัดว่าเป็นบทเรียนด้วยไม่ใช่ว่าเดินเพราะจำเป็นต้องเดินมีความมุ่งหมายที่จะมันเป็นบทเรียนคือเป็นโรงเรียนอยู่ในการเดินจึงต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินนั่นมันจะเป็นมอร์นิ่งวอล์กพิเศษไอ้มอร์นิ่งวอล์กเขาหากำลังบริหารกายแต่มอหนึ่งว่าของเรานั้นเป็นการเข้าโรงเรียนศึกษาธรรมะก็เดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินมีแต่สติสัมปชัญญะควบคุมให้นามรูปคือร่างกายและจิตใจนี่เคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้องโดยไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูถ้าท่านรู้สึกว่ากูเดินมันก็ไม่ใช่บทเรียนแล้วกูเดินมันมีเรื่องกูของกูจะต้องถึงจะไม่ถึงจะลำบากจะยุ่งยากอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จิตใจเกลี้ยงไม่มีอะไรไม่มีตัวกูไม่มีของกูมีแต่สติสัมปชัญญะควบคุมการเดินให้เรียบร้อยถูกต้องปลอดภัยเขามักจะใช้บทบริกรรมกันว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนออย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องถึงอย่างนั้นก็ได้มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตสงบเกลี้ยงนิ่งว่างแล้วควบคุมการเดินเรียบร้อยแม้ว่าจะเดินจงกรมในระยะสั้นๆในที่ฝึกธรรมาสมนั่นก็เหมือนกันก็ต้องเดินอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้มันยาวหน่อยก็เดินอย่างนั้นมันเป็นการฝึกบทเรียนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออนัตตาไม่มีตัวกูไม่มีของกูสรุปแล้วมันก็มีผู้นั่งโดยมีการนั่งโดยไม่มีผู้นั่งมีการยืนโดยไม่มีผู้ยืนมีการนอนโดยไม่มีผู้นอนคือมันไม่มีตัวกูซึ่งเป็นผู้อย่างนั้นอย่างนี้สรุปสั้นที่สุดก็เรียกว่ามีการกระทําแล้วโดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทําไอ้ตัวผู้กระทํานั่นมันคือตัวกูตัวอัตตาอย่าเอากับมันมีจิตเกลี้ยงมีจิตว่างด้วยแต่ว่าเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะถ้ามีตัวกูของกูมันอัดอยู่ในตัวกูของกูมันไม่มีสติสัมปชัญญะพอไม่มีตัวกูของกูมันก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะบทเรียนนี้เรียกสั้นๆว่ากระทำโดยไม่ต้องมีตัวกูผู้กระทำแต่มันมีสติสัมปชัญญะเต็มที่นะดังนั้นมันจะกระทำถูกแล้วก็ถูกไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ถ้ามีตัวกูของกูเป็นผู้กระทำมันก็มีกิเลสกระทำมันก็ถูกอย่างกิเลสของกิเลสเพื่อกิเลสมันก็มีผลอีกแบบหนึ่งจำบทเรียนสั้นๆว่ากระทำโดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำมันก็เลยไปถึงว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามจะกินข้าวจะอาบน้ำจะทำงานจะอะไรก็เรียกว่ายามีตัวกูจะเรียกว่าลืมตัวกูก็ได้แต่มันคนละความหมายไอ้ลืมตัวอย่างโง่เขลานะมันใช้ไม่ได้หรอก
แต่มันลืมตัวด้วยสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะมันทำหน้าที่เสียจนสุดที่สุดแล้วก็ไม่คำนึงถึงตัวกูของกูนี่ก็จะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะทำงานได้ดีทำงานได้ดีไม่มีผิดพลาดแล้วการงานทั้งหลายของท่านทั้งหลายก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไถนาอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำสวนอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมค้าขายอยู่เป็นการปฏิบัติธรรมทำงานที่บ้านทำงานที่ออฟฟิศอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมจะกินข้าวอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปเสียเนี่ยถ้าว่าไม่มีตัวกูเป็นผู้กระทำมันมีสติสัมปชัญญะนี่บทเรียนใหญ่ในทั่วไปเป็นที่รวมของบทเรียนทั้งหมดก็ให้เข้าใจแล้วก็จดจำไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติทำด้วยสติสัมปชัญญะอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาว่าตัวกูว่าของกูโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะรับประทานอาหารระวังถ้ารับประทานด้วยตัวกูของกูมันก็มีเรื่องยินดียินร้ายมาถ้ารับประทานด้วยสติสัมปชัญญะมีแต่การรับประทานมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากเลยเรื่องอร่อยไม่อร่อยเป็นบวกเป็นลบเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นโกรธแม่ครัวเป็นไปยุ่งยากลำบากนี่ไม่มีตัวกูก็ให้อวัยวะตามธรรมชาติมันทำไปตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไปด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้เป็นตัวกูขึ้นมานี่คือใจความทั้งหมดไม่มีความกระหายความอยากแห่งตัวกูมีแต่สติสัมปชัญญะจะทำให้มันถูกต้อง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 นี่คือบทเรียนก็ทดลองดู Morning Walk แบบพุทธบริษัทเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินก็เดินด้วยจิตว่างเดินด้วยความว่างแห่งจิตพอว่างแล้วก็สติสัมปชัญญะมันเข้ามาแทนพอตัวกูของกูอัดเต็มแน่นอยู่สติสัมปชัญญะไม่มีเกิดไม่ได้เข้ามาไม่ได้นี่ก็ขอให้ใช้เวลา5นอฝึกบทเรียนบทนี้ด้วยไม่ว่าจะเดินมาหรือเดินไปเดินกลับเราจะเดินอยู่ที่ธรรมาสมนู่นมันก็มีการเดินเหมือนกันเพราะบทเรียนของการฝึกสมาธิมันก็มีการเดินการนั่งการนอนการยืนที่นี่ก็จะได้พูดถึงเรื่องติดต่อมาจากเมื่อวานนี้ว่าเราเกิดมาโดยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาไม่ได้สัญญากับใครว่าจะเกิดมาถ้าเกิดมาแล้วตามธรรมชาติของชีวิตในโลกนี้มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดมันก็มีการเกิดมันเกิดออกมาแล้วนี่ก็มีปัญหาว่าจะทำอย่างไรกันจะไม่รับผิดชอบว่ากูไม่ได้ตั้งใจจะเกิดไม่ได้สัญญาจะเกิดไม่ต้องทำอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ลองดูเถอะถ้าทำอย่างนั้นมันจะมีผลยังไงนั่นก็มีความจำเป็นที่ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องกับเรื่องของการที่เกิดมาสมมติอุปมาเหมือนอย่างว่ามันถูกจับไปปล่อยเกาะร่างเอาที่ต่อไปนี่แกจะทำอย่างไรอ่ะจะสมัครตายหรือจะสมัครอยู่ถ้าสมัครอยู่ก็ค้นคว้าดิฮะให้รู้ว่าจะทำที่อาศัยที่ตรงไหนจะได้อาหารอย่างไรนั่นจะได้ความปลอดภัยอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็หาก็ทำนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันเกิดมาจากท้องมารดาโดยปราศจากความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆมาแสวงหาความรู้สะสมความรู้รู้มากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่การเกิดมานี่มันก็เกิดเข้ามาใน
ขอบเขตหรืออำนาจของกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติน่ะมันมีอยู่มันก็เกิดโดยกฎของธรรมชาติเกิดมาตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ไม่พ้นไปจากการครอบงำของกฎของธรรมชาติมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจึงจะหมดปัญหาถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์และเดี๋ยวนี้มันก็ได้เป็นแล้วนะเพราะว่าเราได้เกิดมาโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เข้ามาสู่ขอบเขตของความทุกข์ปัญหาของความทุกข์ถ้าไม่มองเห็นเป็นความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจงมองเห็นปัญหาข้อแรกคือความทุกข์กันเสียก่อนไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้มันถูกต้องมันก็เป็นความผิดไม่รู้หรือเป็นความผิดพลาดอยู่ในตัวมันก็เกิดความทุกข์ในลักษณะที่จะศึกษาได้ง่ายๆว่าชีวิตมันกัดเข้าของฝนมาจะแล้วนี่มันจะต้องหยุดต้องเลิกรอดูอีกนิดชีวิตที่ไม่มีความรู้ทางธรรมะที่เรากำลังศึกษานั่นในชีวิตชนิดนั้นมันกัดเจ้าของดูเอาเองตามที่จริงว่ามันกัดอย่างไรคือมันมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็เกิดการกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์กัดเดี๋ยวอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดสิบอย่างเท่านี้มันก็พอจะเป็นตัวอย่างแล้วที่จริงมันก็มีมากกว่านี้มากแต่ว่าสิบอย่างนี่คิดดูแต่มันพอแล้วที่จะเห็นว่าโอ้ปัญหาเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของมันเป็นชีวิตที่จะเลวกว่าสุนัขก็มั้งเพราะว่าสุนัขมันยังไม่กัดเจ้าของนี่พวกฝรั่งที่เข้ามากันทุกเดือนมันชอบคำพูดคำนี้จึงไม่ได้สนใจธรรมะมาได้พบวิถีใหม่แห่งชีวิตแล้วก็ได้ชีวิตใหม่คือชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของปฏิบัติถูกต้องจนไม่มีการกัดเจ้าของเป็นอย่างนี้คอยเอาจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาและการปฏิบัติว่าจะพบหรือมีหรือใช่ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของคือไม่เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละมันพอแล้วก็จริงๆมันมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างนะในการกัดเจ้าของถ้าไม่มองเห็นความจริงข้อนี้มันก็ศึกษาไปไม่ถูกหรอกเพราะมันไม่มีตัวปัญหาในตัวปัญหาคือตัวความทุกข์แม้แต่ความสุขมันก็กลายเป็นความทุกข์มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเราจะต้องรู้จักความทุกข์กันเป็นจุดแรกแล้วก็จะขจัดให้มันหมดไปรู้เรื่องความจริงของความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดมาอย่างไรแล้วมันจะดับไปได้อย่างไรความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรนี่เขาเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันต้องใช้คำเดิมในภาษาบาลีสะดวกกว่าปฏิจจสมุปบาทขอช่วยจำสักหน่อยไหมมันจะเป็นคำแปลกปฏิจจะแปลว่าอาศัยกันสมุปาทะเกิดขึ้นพร้อมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดใหม่ต่อไปจนเป็นความทุกข์จนกว่าจะเป็นความดับทุกข์ก็ต้องอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้นดังนั้นเราจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้เรียกสั้นๆว่าปฏิจจสมุปาทะพระพุทธเจ้าท่านตรัสชื่อนี่เต็มที่ยาวเต็มที่ก็ว่า
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมันเรียกเต็มยาวขนาดนั้นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความเป็นไปตามปัจจัยแล้วอาศัยการเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละจะในแง่ของความทุกข์หรือความไม่ทุกข์หรือเป็นธรรมชาติล้วนๆก็อาศัยกันเกิดขึ้นทั้งนั้นสากลจักรวาลนี่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมากมายมันก็เป็นไปตามปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นทั้งนั้นเป็นเรื่องครอบจักรวาลแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราที่เกี่ยวกับเราในตัวเรามันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์เนี่ยมันจึงจัดการกันในข้อนี้ดีกว่าศึกษาให้รู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วควบคุมปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องคือไม่ให้เกิดหรือให้เกิดไปในทางที่ควรจะเกิดมันก็ไม่มีความทุกข์และสิ่งที่จะควบคุมนั้นก็คือสติที่เรากำลังฝึกนั่นเองเราจึงต้องฝึกสติให้สามารถมีสติและมีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับสติเป็นปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเป็นต้นนั่นเอาไปใช้ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราจึงมีการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทและการฝึกอานาปานสติสองเรื่องเท่านั้นพอตามหลักการสอนการอบรมของธรรมาสมนี่ก็มีสองเรื่องทั้งนี้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดดับอย่างไรฝึกสติมีสติควบคุมมันไว้ให้ได้มันก็ไม่เกิดในทางที่จะเป็นทุกข์มันก็ดับทุกข์นี่เรื่องเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นขอให้เราสนใจคำนี้แล้วก็ศึกษาฝนตกลงมานี่ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทของธรรมชาติของฝนมาสอนกันตรงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่มันเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องภายในมันปรุงแต่งกันอยู่ในภายในเกิดเป็นความทุกข์หรือไม่เกิดความทุกข์เกิดความหมดทุกข์ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเป็นยังไงจะหยุดไหมเสียงว่าฝนมันจะตกอีกหรือมันจะหยุดทีนี้มันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากก็ไม่เอามาสอนกันบางทีก็มีการห้ามเสียอีกว่าอย่ามาสอนเลยมันยากเกินไปแล้วมันก็ยากจริงๆด้วยยากจนถึงกับว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้การตรัสรู้เรื่องนี้นะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรพอท่านตรัสรู้แล้วท่านก็โอ้จะเอาไปสอนใครที่ไหนใครมันจะรู้ท่านตัดตั้งพระไตรไม่สอนป่วยก้านเหนื่อยเปล่าแต่แล้วท่านก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้มันยังมีบางคนไม่กี่คนตามใจแต่มันมีบางคนที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่สอนไอ้คนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์ขาดประโยชน์ท่านสอนดีกว่าท่านฉุกคิดกลับที่จะสอนอย่างนี้เขาพูดไว้ในปุคคลาธิฏฐานว่าพระพรหมมาจากพรหมโลกอาราธนาอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าช่วยสอนเถิดอย่างนี้ก็ทำใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะทำไมท่านจะรู้ไม่ได้ในเรื่องนี้ว่ามันควรจะสอนเพราะมันมีบางคนที่จะรู้ได้ท่านก็ตกลงสอนขอให้พวกเราทุกคนรวมอยู่ในพวกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบางคนจะรู้ได้เราก็ทำตัวเป็นบางคนที่จะรู้ได้มาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ท่านก็ยอมรับเป็นเรื่องยากที่สุดในบรรดาเรื่องที่จะต้องเรียนจะต้องรู้พระเถระผู้เฒ่านะบางท่านก็บอกกำนองขอร้องอาตมาว่าอย่าสอนเรื่องยากๆอย่างนี้เลยสอนเรื่องศีลธรรมธรรมะหากินตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็พอแล้วอย่าสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ธรรมะก็
หัวดื้อไปตามแล้วยังสอนยังพยายามจะสอนพยายามจะเข็นครกขึ้นภูเขาอยู่อย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีเลยมันมีทางที่จะรู้ได้ถ้ามาได้ศึกษาพยายามหาวิธีสอนตลอดเวลาตั้ง50 ปีแล้วนะมันครึ่งศตวรรษแล้วนะที่ศึกษาเรื่องนี้พยายามในเรื่องนี้แล้วก็หาทางที่สอนในเรื่องนี้มันก็พบว่าพอจะมีทางให้เข้าใจได้จะขอให้ทุกคนตั้งใจจริงศึกษาเบื้องต้นให้รู้เรื่องความทุกข์ที่มีอยู่จริงแล้วก็ศึกษาจากความทุกข์นั่นแหละให้พบสิ่งที่มันตรงกันข้ามแม้โดยคำนวณว่าตรงกันข้ามเป็นอย่างไรพบแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ดับทุกข์ได้เราพยายามที่จะให้เข้าใจได้ในการศึกษาแม่ของยุวชนลูกเด็กๆท่านคงจะไม่เชื่อว่าจะสอนลูกเด็กๆได้แต่ก็ขอให้ลองฟังดูก่อนถ้าทำให้เขารู้จักเรื่องความทุกข์ได้แล้วก็มีทางสอนได้นะแล้วก็เขาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือใจความก่อนว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรในชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องมันดาคลอดออกมาโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องมาเผชิญกันกับปัญหาก็ต่อสู้เอาเองที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันตั้งต้นเกี่ยวกับชีวิตนี้มันมีสิ่งสำคัญก็คืออายตนะที่อยู่ข้างในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะที่อยู่ข้างในแล้วก็อายตนะที่อยู่ข้างนอกคือรูปที่จะกระทบตาเสียงที่จะกระทบหูกลิ่นที่จะกระทบจมูกรสที่จะกระทบลิ้นสัมผัสผิวหนังที่จะมากระทบผิวหนังความคิดความรู้สึกที่จะมากระทบจิตนั่นเป็นเลยได้เป็นข้างในก็6ข้างนอกก็6ถ้าไม่รู้จักไอ้6คู่นี้เลยป่วยกันไม่อาจจะศึกษาปฏิจจสมุปบาทแต่มันยากเกินไปหรือไม่เอาลูกเด็กๆมาบอกว่าแกมีตาใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งที่มากระทบตาทางตาแกก็มีหูจะมามีสิ่งมากระทบหูแกก็มีจมูกลิ้นกายใจครบ6เด็กๆก็พอจะเข้าใจได้นี่เรียกว่ารู้เบื้องต้นที่สุดแล้วว่าในร่างกายอัตภาพนี่มันมีไอ้นี่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนี่ก็สังเกตต่อไปว่าพออายตนะภายในเป็นตาเป็นต้นได้กระทบกับอายตนะภายนอกเป็นรูปเป็นต้นมันเกิดวิญญาณคือความรู้สึกทางตารู้จักทางตานี่วิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณจุติปฏิสนธิตามแบบของฮินดูของเก่าเขาก่อนนั่นเขามีวิญญาณในลักษณะอย่างนั้นวิญญาณตายตัววิญญาณท่องเที่ยววิญญาณคงที่นั่นไม่ใช่นั่นมันวิญญาณฝ่ายนู้นวิญญาณในพุทธศาสนามีปรากฏเมื่อมีการกระทบทางอายตนะกระทบทางตาเรียกว่าเกิดจักษุวิญญาณกระทบทางหูเรียกว่าเกิดโสตวิญญาณกระทบทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณกระทบทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณกระทบทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณกระทบทางจิตเรียกว่ามโนวิญญาณก็จำคำว่าวิญญาณไว้6อีกเหมือนกันมัน6 3ชุดเลยนะ6อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6คือวิญญาณมีการกระทบทางอายตนะที่ไหนเมื่อไรก็เกิดวิญญาณที่นั่นเลยเมื่อนั้นนี่คือเกิดวิญญาณมันอาจจะสอนเด็กให้รู้ได้นะที่เขาเรียนวิทยาศาสตร์ยุ่งยากลำบากกว่านี้มากนะทำไมจะบอกให้เด็กๆรู้ไม่ได้เพราะตากระทบกับรูปมันเกิดความรู้สึกทางตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณทั้ง6ทางเองวิญญาณทั้ง6รู้เรื่องวิญญาณ
มันได้เป็น3อย่างแล้วนะคือว่าอายตนะภายในเช่นตาเป็นต้นอายตนะภายนอกคือรูปแล้วก็วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบของ2อย่างนี้มันเป็น3อย่างเป็น3อย่างขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการมาถึงกันข้าวระหว่างธรรมทั้ง3นี้เรียกว่าผัสสะผัสสะคำนี้แปลว่าการกระทบถ้ามีความรู้ถูกต้องตามพระพุทธภาษิตจะต้องรู้ว่ามันกระทบกันระหว่างสิ่ง3อย่างเราพูดกันชุยชุยวัดวัดตามศาลาวัดกระทบ2อย่างตากับรูปหูกับเสียงที่มัน2อย่างคนทั่วไปก็มักเป็นคิดอย่างนั้นว่าผัสสะผัสสะนี่กระทบกันระหว่างของ2อย่างแต่ตามพระบาลี3อย่างต้องมี3อย่างวิญญาณรู้จักอายตนะภายนอกที่เข้ามากระทบอายตนะภายในเลยรู้จักทั้ง3อย่างเป็นรู้จักทั้งตารู้จักทั้งรูปรู้จักทั้งจักขุวิญญาณครบ3ครบ3ทั้ง6ทั้ง6อย่างนี่เรียกว่ารู้จักผัสสะผัสสะที่เมื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะมันมีปฏิกิริยาต่อไปคือเกิดเวทนาคือความรู้สึกผลของผัสสะเกิดเป็นเวทนาเรียกว่าเวทนาถ้าถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่ไม่แน่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจยังสงสัยยังไม่แน่อยู่ก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขอทุกขมสุขอย่าไปเรียกอุเบกขามันภาษาบาลีแท้ๆเรียกอทุกขมสุขเวทนาคือสุขก็ทุกข์แล้วอทุกขมสุขนี่เวทนาเป็นอย่างนี้เวทนารู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความอยากคือตัณหาไปตามเวทนานั้นถ้ามันเป็นสุขเวทนามันก็อยากได้อยากเอาอยากมีอยากยึดครองอยากหามาให้มากอยากสะสมไว้ให้มากถ้าสุขเวทนามันอยากอย่างนั้นถ้าทุกขเวทนาเกิดตรงกันข้ามมันอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากจะประทุษร้ายก็เป็นทุกเป็นแบบหนึ่งเป็นลบทีแรกมันเป็นบวกมันจะเอาเป็นลบมันก็จะฆ่าจะทำลายทีถ้าว่ามันเป็นอทุกขมสุขไม่รู้ว่าบวกหรือลบแน่นะสุขหรือทุกข์แน่มันก็โง่เท่าเดิมมันก็โง่ตามเดิมแต่มันไม่พ้นจากการที่จะสงสัยอยู่ว่านี่มันจะเปลี่ยนเป็นสุขก็ได้นะหรือว่าจะสงสัยจะเป็นทุกข์มันก็ระวังอยู่นะมันก็มีปัญหาไปตามแบบนั้นสุขเวทนามันก็ต้องเกิดความอยากแบบเอาแบบดึงเข้ามาทุกขเวทนาก็เกิดความรู้สึกผลักออกไปคือทำร้ายไอ้ทุกขมสุขเวทนามันโง่เท่าเดิมมันก็วิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆไม่รู้ว่าจะผลักดีหรือจะดูดดึงดีนะเด็กพอจะเข้าใจได้นะอย่าไปดูถูกเด็กๆมีเวทนาแล้วก็มีความอยากอย่างนี้เรียกว่าตัณหาตัณหาพวกหนึ่งจะดึงดูดเข้ามาตัณหาพวกหนึ่งอยากจะผลักออกไปตัณหาพวกหนึ่งอยากจะเลิกทำลายได้หมดสิ้นไม่มีเหลือนี่เรียกว่าตัณหาละเวทนาให้เกิดตัณหาละมันไม่ยากเกินกว่าที่เด็กๆก็เรียนวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ยุ่งยากนี่เกิดตัณหาความอยากเป็นที่รุนแรงหนักอยากก็เกิดโง่ขึ้นมาว่ามีตัวกูผู้อยากมันต้องอยากก่อนมีการกระทำจึงเป็นความอยากก่อนมันจะเกิดความรู้สึกว่าผู้กระทำคือตัวกูนี่ระวังให้ดีมันต้องมีการกระทำก่อนมันจึงจะรู้สึกว่ามีผู้กระทำหรือว่าเสวยผลของการกระทำอยู่มันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้เสวยอย่างนี้เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานว่าตัวกูแล้วก็มันจะต้องมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของกู
มันจึงเกิดทั้งตัวกูเกิดทั้งของกูนี่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานเป็นเรื่องทางจิตในภายในท่านมีอุปาทานอุปาทานอย่างนี้ว่าตัวกูอย่างนี้แล้วก็เป็นจุดตั้งต้นแห่งความมีภพมีชาติมันตั้งต้นที่จุดนี้แหละก็คือมันมีตัวกูเพราะมีอุปาทานจึงมีภพภาวะภพแปลว่าความมีอยู่หรือความเป็นอยู่แห่งตัวกูก็เรียกว่าภพอุปาทานให้เกิดภพเป็นจุดตั้งต้นเพียงก่อวอร์ดนั่นภพแล้วมันก็เจริญมากมันก็ว่าตั้งครรภ์แล้วครรภ์มันก็แก่จนมันจะคลอดพอพบนี่มันรุนแรงถึงที่สุดแล้วมันก็เกิดชาติชาติเกิดออกมาเป็นตัวกูเป็นของกูสมบูรณ์มันก็แสดงบทบาทแห่งตัวกูไปเอาอะไรมาเป็นของกูแล้วมันก็เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของกูหรือถ้ามีชาติมีความเกิดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของกูนี่แล้วก็เอาความทุกชนิดเป็นของกูความโศกความวิไรรำพันความแห้งใจความปรารถนาแล้วไม่ได้ตามที่ปรารถนามีสิ่งที่รักมีสิ่งที่ไม่รักเป็นของกูนี่ความทุกข์ก็สมบูรณ์กันที่ตรงนี้เราจะให้อธิบายกันอย่างวัตถุก็ได้แต่ให้มันเป็นเรื่องทางจิตเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตพ่อนั้นอุตส่าห์พยายามให้ลูกเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่เท่าไรพ่อเองมันจะรู้มากขึ้นจะรู้ดีขึ้นอาตมาเชื่อว่าแม่ลูกเด็กๆมันก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าพ่อแม่พยายามอธิบายอย่างนั้นแต่ถ้าพ่อแม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้พ่อแม่เองก็ยังไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทพอรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็รู้โอ้ไอ้สิ่งที่เรียกความทุกข์นี่มันเกิดอย่างนี้นะมันมีอวิชชาที่ผัสสะนะผัสสะมันโง่ตากระทบรูปเกิดวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะต้องผัสสะมันโง่มันไม่รู้อะไรเลยมันก็เกิดเวทนาที่หลอกให้เป็นบวกเป็นลบหลงรักหลงเกลียดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความเกิดชาติมันตั้งจุดตั้งต้นที่มันโง่เมื่อผัสสะถ้าเรามีสติเพียงพอไม่โง่เมื่อผัสสะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นี่เกิดไม่ได้มันเกิดฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์มันมีผัสสะฉลาดมันไม่หลงเวทนามันไม่เกิดตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติมันดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มันดับทุกข์เพราะอำนาจของสติปัญญาสัมปชัญญะนั้นเลยแยกกันเป็นสองทางปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความทุกข์ปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความไม่มีทุกข์เอาละเป็นอันว่าเรารู้ต้นเหตุรู้จักต้นเหตุดีที่สุดว่าความทุกข์เกิดอย่างไรแล้วก็ควบคุมต้นเหตุหรือตัดต้นเหตุนั้นเสียความทุกข์ก็เกิดไม่ได้นี่คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเราต่อสู้กับวิทยาศาสตร์ได้ที่ต่อสู้กันไม่ได้ก็เพราะวิทยาศาสตร์เขาพูดกันแต่เรื่องทางวัตถุไม่พูดทางเรื่องจิตใจพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจถ้ามายอมพูดกันทางจิตใจเราก็ถึงบอกว่านี่วิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าที่เนื้อกว่าที่ดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะมีแต่สร้างปัญหาความทุกข์มันมากขึ้นถ้ามีวิทยาศาสตร์ทางจิตใจจะป้องกันความทุกข์ได้เพราะรู้จักต้นเหตุว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรจึงถือได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเมื่อมีคนถามพระอรหันต์องค์หนึ่งว่าพระศาสดาของท่านสอนอย่างไรพระอรหันต์องค์นั้นก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมทั้งปวงมีเหตุเป็นไปตามเหตุก็ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมทั้งปวงแล้วก็ทรงแสดงความดับแห่งธรรมทั้งปวง
พระศาสดาของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้ที่เราเรียกกันว่าคาถาพระอัสสชิหรือหัวใจของพุทธศาสนานะสรุปความให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุคือมีเหตุเป็นไปตามเหตุความที่มันเป็นไปตามเหตุนั่นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อเป็นไปตามเหตุมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นเหตุนี่ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกกันเสียทั้งหมดว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องเหตุแล้วก็จัดการที่ต้นเหตุแล้วก็ได้รับผลสุดท้ายคือไม่มีความทุกข์มันขอให้จัดการที่เหตุจัดการที่เหตุที่ต้นเหตุก็จะแก้ปัญหาได้ถ้าไปมัวจัดการที่ปลายเหตุหรือผลมันไม่ดับทุกข์ได้คำพูดโบราณในอินเดียหรือแม้แต่ในยุโรปคงจะมีนะว่าจัดการที่ต้นเหตุถูกก็จัดการที่ปลายเหตุไม่ถูกต้องก็ยังแถมกำชับไว้ด้วยว่าไปมัวจัดการที่ปลายเหตุเป็นลูกหมาพาไปนะใช้คำตรงๆมันสั้นดีมันง่ายดีถ้าจัดการที่ต้นเหตุมันเป็นลูกเสือหรือลูกราชสีห์คงจะมองภาพพจน์ออกกันมั้งคุณเอาไม้ไปแย่สุนัขมันก็มัวกัดแต่ที่ปลายไม้เนี่ยมันกัดอยู่แต่ที่ปลายไม้ถ้าคุณไปแย่เสือสิมันจะกัดคนถือไม้หนูมันไม่มัวกัดที่ปลายไม้นั่นแหละลูกเสือลูกราชสีห์จึงพูดว่ามัวแก้ที่ปลายเหตุมันเป็นลูกหมาคือโง่ถ้าไปจัดที่การที่ต้นเหตุมันเป็นลูกเสือลูกราชสีห์ที่มันฉลาดพุทธศาสนามีหลักการจัดการที่ต้นเหตุโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเรื่องอริยสัจก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยย่อให้มันเหลือเพียง4ทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์แล้วความดับทุกข์แล้วก็ทางที่ถึงความดับทุกข์นั้นล้วนแต่จัดการที่เหตุทั้งนั้นจัดการที่เหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็ดับถ้าจะจัดการที่เหตุให้ถูกต้องก็ต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวแล้วแล้วก็ควบคุมมาเสียตั้งแต่ผัสสะและเวทนาความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่เป็นการจัดการที่ต้นเหตุเรื่องอริยสัจนั้นเป็นเรื่องย่อเหลือเพียง4อย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเรื่องเต็มที่สมบูรณ์แบบขยายออกไปเป็น11อย่างหรือ12อย่างแต่ที่แท้น่ะมันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันครูไปสอนผิดๆแยกเป็น2เรื่อง3เรื่องนักเรียนก็ยุ่งหัวไปหมดเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องอริยสัจมันเรื่องเดียวกันความทุกข์เป็นอย่างนี้คือไม่น่าปรารถนาอริยสัจก็บอกสั้นๆว่ามันเกิดมาจากตัณหาแต่ถ้าจะตอบให้ถูกต้องมันเกิดมาจากกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายผิดฝ่ายโง่มันมีตัณหารวมอยู่ในกระแสนั้นด้วยเมื่อกี้ก็พูดแล้วมีอายตนะมีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาแล้วจึงมีอุปาทานมีภพมีชาติมันมีตัณหาอยู่เป็นแกนกลางของปฏิจจสมุปบาทนั้นอริยสัจในส่วนทุกขสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานเต็มที่อริยสัจฝ่ายดับทุกข์ทุกขนิโรธก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานเป็นที่มีสติคุมอาจนะมีวิญญาณฉลาดมีผัสสะฉลาดมีเวทนาฉลาดไม่แล้วก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์นั่นฝ่ายนี้ฝ่ายดับทุกข์ทีนี้ที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้นะทำอย่างไรเราตอบสั้นๆนี่ก็โดยสติสัมปชัญญะถ้าตอบให้ยาวก็ตอบว่ามีอริยมรรคมีองค์8มีมรรคมีองค์8รวมของสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิอยู่ที่นั่นก็เรื่องเดียวกันแท้แต่ว่าพูดกันคนละแง่พูดกันคนละฝ่ายเพื่อให้มันเข้าใจง่ายไปตามกรณีที่จะต้องพูด
การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการรู้เรื่องอริยสัจนั่นขอให้มองเห็นความสำคัญของเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องเต็มเรียกเต็มที่ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้แม้ในอินเดียเขาสอนกันอย่างอื่นความทุกข์เกิดอย่างอื่นเกิดมาจากพระเป็นเจ้าเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ตามใจเขาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความทุกข์มันเกิดมาจากอวิชชาในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทกำจัดอวิชชาเสียกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่เกิดทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันกลับเกิดฝ่ายที่เป็นวิชชาเป็นความถูกต้องแล้วมันก็ดับทุกข์ขึ้นมาแทนนี่ให้เราจงมองให้เห็นว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงก็คุณลองคิดดูสิว่าคนคนไหนคนคนไหนบ้างที่มันไม่ตกอยู่ภายใต้กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ทุกคนมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มันก็เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนากันทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งเกิดได้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วเพราะมันมีตั้ง6ทางที่จะเกิดแล้วทางเดียวมันก็เกิดได้หลายอย่างหลายรูปแบบของชีวิตนี้มันก็คือการเป็นอยู่ด้วยปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่รู้หรือมันไม่ได้ฟังใครบอกไม่ได้ฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่รู้ว่าชีวิตทั้งหมดนี้คือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคุณก็ไปดูเอาเองดิไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่ออาตมาแล้วไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าเชื่อการที่เห็นเองมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามีอายตนะนอกในถึงกันข้าวเกิดวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติพอมีชาติแล้วเกิดทุกข์ทั้งปวง11 12คำนี่ศึกษาเข้าใจให้ดีเข้าใจให้ดีเพราะมันอยู่ในตัวชีวิตในตัวอัตภาพมารู้จักกันแต่เรื่องในบ้านในเรือนในห้องน้ำห้องนอนรู้จักดีที่สุดเรื่องนอกบ้านนอกเรือนก็รู้จักดีที่สุดแต่ว่าเรื่องในตัวแท้ๆกลับไม่รู้จักคือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นไปตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีจะทั้งตื่นและทั้งหลับเพราะว่าหลับมันก็ยังฝันร้ายถ้าไม่ฝันมันก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทมันก็หลับสนิทก็พักผ่อนได้นะแต่ว่าหลับมันก็ยังมีความฝันขั้นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเรื่องตัวชีวิตตัวเรามันก็ถูกให้ความหมายผิดๆว่าตัวกูแต่ที่ถูกนั้นไม่ใช่ตัวกูเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติโดยอาศัยธาตุทั้ง6คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณคือธาตุทั้ง6มันทำให้เกิดอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งกระแสของปฏิจจสมุปบาทตามกฎของธรรมชาติถ้ารู้จักตัวเองหรืออัตภาพของตัวเองเพียงเท่านี้ก็จะดับทุกข์ได้เป็นความจริงที่ลึกซึ้งเพราะว่าเมื่อเห็นความจริงข้อนี้แล้วมันดับทุกข์ได้นี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือการเห็นธรรมธรรมะการเห็นธรรมะคือการเห็นเราตถาคตเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นเราตถาคตเพราะการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณก็จำประโยคนี้ไว้มีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์ไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่เมืองอื่นลังกาพม่าไม่มีมันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเองทุกคนเอาความโง่ออกเสียไม่มีม่านแล้วโอ้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้เข้าไปในโบสถ์ก็พบแต่พระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระธาตุมันก็เป็น
กาศเศษที่เหลืออยู่แห่งอัตภาพของพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าคือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ท่านตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตท่านจงเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ประทับนั่งอยู่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเราพอเห็นปฏิจจสมุปบาทไอ้ม่านแห่งความโง่ม่านแห่งอวิชชามันสลายไปมันสลายไปไม่มีอะไรบังพระพุทธเจ้าจึงพูดให้จำง่ายแล้วค่อนข้างจะหยาบคายหน่อยเนาะพระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณทุกคนเลยพอเอาม่านนี่ออกจะได้มันก็เป็นพระอรหันต์หมดมีพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ทั้งเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆซะเองความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอย่างนี้จะหาเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่มีคือมันเรื่องอริยสัจโดยพิสดารหรือจะหาเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งเท่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่มีเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่อย่าเอาความลึกซึ้งมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามันลึกซึ้งฉันไม่รู้ฉันไม่อาจจะรู้ฉันไม่สนใจถ้าอย่างนี้มันศูนย์เสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับมันจะลึกซึ้งเท่าไรฉันจะขุดค้นออกมาให้ได้ไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็หน้าหัวที่มันตั้งต้นด้วยเรื่องง่ายๆเรื่องที่อัตภาพนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดวิญญาณแล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเลยเป็นทุกข์ถ้าเข้าใจคำทั้ง11คำนี่หรือ12คำทั้งคำสุดท้ายแล้วก็พออาจารณะอาจารณะนี่ภายในและภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาตินับเรียงตัวเป็นเรียงสิ่งก็จะได้12คำเรียกว่าปฏิจจสมุปันธรรมถ้านับแต่อาการที่มันเป็นคู่มันจะได้11คู่มันอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทไอ้ตัวที่เป็นที่ตั้งแห่งอาการนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปันธรรมจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้จำแต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็พอปฏิจจสมุปันธรรมคือสิ่งที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าดับถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าดับทุกข์ลงไปเรียกว่าปฏิจจนิโรธปฏิจจนิโรธะแต่คำนี้ไม่ค่อยเอามาพูดกันเพราะว่ามันพูดแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็พอจะแล้วมันหยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้มันก็เป็นนิโรธเป็นดับทุกข์ถามดูดิว่าเรื่องของใครเรื่องของทุกคนจริงหรือไม่แล้วมันจะลงไปถึงแม้แต่เรื่องของสัตว์เดรัจฉานมันไม่เต็มเปี่ยมเท่าเรื่องของคนแต่มันก็แนวเดียวกันแหละมันเป็นอย่างเดียวกันแหละนี่ถ้าว่าต้นไม้มันมีความรู้สึกอยู่บ้างแล้วมีความทุกข์ได้ตามที่เขาเชื่อกันว่าความต้นไม้มันก็รู้สึกเป็นทุกข์ได้มันก็แนวเดียวกันอีกคือความโง่เป็นเหตุให้สัมผัสโง่ให้เวทนาโง่ให้ตัณหาโง่ให้อุปาทานโง่บทบาทโง่ตลอดสายเพราะฉะนั้นรูปติดจักสมุปบาทก็คือรูปที่เป็นความฉลาดอย่างยิ่งจนถึงกับเรียกว่าเป็นการตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยพระองค์เองเราสมัครตรัสรู้ตามคือรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เองเราไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราจะเป็นพุทธเจ้าองค์น้อยๆรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่ที่เรานับถือมันพอหรือยังที่จะมองเห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเกิดทุกข์และดับทุกข์ตรงโดยตรงทำไมจึงห้ามมาไม่เอามาสอนโดยเหตุผลเพียงว่ามันยากถ้าอย่างนี้มันก็โง่ดึกดำบรรพ์นี่อาตมาอธิบายตามข้อความในพระพุทธภาษิตในพระบาลีพระไตรปิฎกถ้าอธิบายตามหนังสือชั้นหลังเช่นหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นต้นอธิบายอย่างอื่นนะ
ไม่อธิบายอย่างที่กำลังพูดนี้อธิบายอย่างอื่นนะถ้าไม่เห็นด้วยไม่จำไม่เอามาพูดไม่เอามาสอนอยากจะอธิบายตามนั้นก็ไปหาหนังสือวิสุทธิมรรคอ่านดูจะไม่เหมือนกับที่กำลังพูดนี้ก็อธิบายอ้อมค้อมไปจนไม่รู้ว่าอะไรกันนะนี่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เด็กเข้าใจได้ตามวิธีทางแห่งวิทยาศาสตร์ใช้การศึกษาอย่างคณิตศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่มันจะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าจะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรคือว่าอย่าให้โง่เมื่อผัสสะจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่เกิดความทุกข์ก็คืออย่าโง่เมื่อผัสสะนะอันนั้นภายในอันนั้นภายนอกวิญญาณและผัสสะแล้วจะมีเวทนาไปนะตรงที่ผัสสะนั้นควบคุมไว้ได้อย่าให้มันโง่มันเป็นผัสสะฉลาดผัสสะฉลาดเรียกว่าวิชาสัมผัสคือสัมผัสด้วยวิชาถ้าไม่อย่างนั้นมันโง่เป็นอวิชชาก็เรียกว่าอวิชชาสัมผัสเดี๋ยวนี้พวกเราไม่รู้เรื่องนี้ก็สัมผัสทุกสิ่งด้วยอวิชชาสัมผัสเมื่อเกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาโง่จนได้เกิดทุกข์จะโทษใครก็ไม่ได้เกิดมาจากท้องมารดามันก็ไม่มีความรู้ว่าพอเกิดมาแล้วมันก็ยังไม่มีโอกาสศึกษามันจึงเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่ฝ่ายเป็นทุกข์จนกว่าจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทจึงจะรอดตัวการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็ขอให้มีความมุ่งหมายว่าศึกษาให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรที่นี่มันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้เราก็ศึกษาอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาฝึกฝนอานาปานสติภาวนาก็มีสติสมบูรณ์ที่สุดเอามาใช้ควบคุมผัสสะในสายแห่งปฏิจจสมุปบาทเอามาควบคุมผัสสะที่ผัสสะก็ไม่โง่ผัสสะมันฉลาดมันรู้ว่าโอ้ยนี่ธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไม่โง่ไปตั้งแต่ผัสสะแล้วเวทนาก็ไม่โง่ไม่หลงสุขไม่เกลียดทุกข์ไม่โง่ในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอทุกขมสุขจัดการถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาเพราะมันรู้ถูกต้องเสร็จแล้วมันไม่โง่ไปเกิดตัณหาในสุขเวทนาเป็นกิเลสประเภทราคะโลภะแล้วก็ไม่หลงในแบบไม่กิเลสไม่หลงในความทุกข์ทุกขเวทนาแล้วเกิดกิเลสประเภทโทสะโกรธะแล้วก็ไม่หลงในอทุกขมสุขเวทนามันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทโมหะนี่เป็นหลักตายตัวในบาลีถ้าโง่ในความสุขมันก็เกิดกิเลสประเภทโลภโลภะราคะเป็นต้นถ้ามันโง่ในเวทนาประเภททุกข์เป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะโกรธะประทุษร้ายล่ะถ้ามันไปหลงในเรื่องอทุกขมสุขมันก็โง่เท่าเดิมอวิชชาโมหะเกิดกิเลสประเภทโมหะโลภะราคะมีฐานที่ตั้งคือสุขเวทนาโทสะโกรธะมีฐานที่ตั้งคือทุกขเวทนาโมหะความสงสัยความโง่ความมีฐานที่ตั้งคืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่รู้อะไรแล้วมันก็โง่เท่าเดิมจะโทษใครก็ไม่ได้เกิดมาจากท้องมารดามันก็ไม่มีความรู้ว่าพอเกิดมาแล้วมันก็ยังไม่มีโอกาสศึกษามันจึงเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่ฝ่ายเป็นทุกข์จนกว่าจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทจึงจะรอดตัวการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็ขอให้มีความมุ่งหมายว่าศึกษาให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไร
ทีนี้มันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้มันก็ศึกษาอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนอานาปานสติภาวนาก็มีสติสมบูรณ์ที่สุดเอามาใช้ควบคุมผัสสะในสายแห่งปฏิจจสมุปบาทเอามาควบคุมผัสสะที่ผัสสะก็ไม่โง่ผัสสะมันฉลาดมันรู้ว่าโอ้ยนี่ธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไม่โง่ไปตั้งแต่ผัสสะแล้วเวทนาก็ไม่โง่มันไม่หลงสุขไม่เกลียดทุกข์ไม่โง่ในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอทุกขมสุขมันจัดการถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาเพราะมันรู้ถูกต้องเสร็จแล้วมันไม่โง่ไปเกิดตัณหาในสุขเวทนาเป็นกิเลสประเภทราคะโลภะแล้วก็ไม่หลงไม่ไปกิเลสไม่หลงในความทุกข์ทุกขเวทนาแล้วเกิดกิเลสประเภทโทสะโพธะแล้วก็ไม่หลงในอทุกขมสุขเวทนามันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทโมหะนี่เป็นหลักรายตัวในบาลีถ้าโง่ในเรื่องความสุขมันก็เกิดกิเลสประเภทโลภโลภะราคะเป็นต้นถ้ามันโง่ในเวทนาประเภททุกข์เป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะโกธาประทุษร้ายนะถ้ามันไปหลงในเรื่องอทุกขมสุขมันก็โง่เท่าเดิมมันก็อวิชชาโมหะเกิดกิเลสประเภทโมหะโลภะราคะมีฐานที่ตั้งคือสุขเวทนาโทสะโกธามีฐานที่ตั้งคือทุกขเวทนาโมหะความสงสัยความโง่ความมีฐานที่ตั้งคืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่รู้อะไรแล้วมันก็โง่เท่าเดิมเรื่องของใครเรื่องของใครมันเรื่องของคนเราทุกกระเบียดนิ้วทุกตัวเนี่ยเรียกว่าทุกประมาณูมันเรื่องของคนเราทุกประมาณูแต่เราก็ไม่รู้เราไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์รู้เรื่องต่างประเทศรู้เรื่องโลกพระจันทร์นู่นแล้วมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรได้แม้รู้เรื่องโลกพระจันทร์แล้วมันก็ยังมีความทุกข์เท่าเดิมหรือมากกว่าเลยมันช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องดับทุกข์เมื่อเรียนวิทยาศาสตร์ทางจิตใจมันจะรู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้แต่ให้ศึกษาอย่างละเอียดแยบคายลึกซึ้งเหมือนกับอย่างวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการของวิทยาศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเอามาศึกษาเรื่องทางฝ่ายจิตก็มีความรู้ทางธรรมในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาแล้วก็ดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุให้มันไปก้าวหน้าไปยิ่งก้าวหน้ายิ่งไปไกลยิ่งยุ่งยากยิ่งหลงไหลยิ่งหลงไหลในวัตถุหลงไหลในความสุขความทุกข์ก็โง่เท่าเดิมเหมือนกันก็เรียกว่าโง่เท่าเดิมเหมือนกันแล้วมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมาทำลายกันหมดวินาศกันทั้งโลกถ้ามาศึกษาวิทยาศาสตร์ฝ่ายจิตใจมันไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่ามันไม่มีตัวมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทชีวิตจิตใจมันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีอัตตาตัวตนมันไม่มีอหังการะมมังการะตัวกูของกูแล้วมันจะเห็นแก่ตัวได้ที่ไหนนะมันไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีกิเลสเกิดมันก็ไม่มีปัญหาระดับทุกข์สิ้นเชิงมีสรุปใจความสั้นๆของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอย่างนี้ปัญหามันก็เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะควบคุมมันได้ก็บอกแล้วบอกอีกว่ามีสติในขณะแห่งผัสสะไว้จงไปศึกษาให้ดีขณะที่เป็นอายตนะแล้วก็เป็นขณะแห่งวิญญาณแล้วเป็นขณะแห่งผัสสะตรงนี้ควบคุมให้ได้ให้เป็นผัสสะฉลาดเป็นผัสสะของวิชาฉลาดต่อไปก็จะไม่เกิดเวทนาโง่ตัณหาโง่ก็หมดปัญหาชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปมีแต่ความสงบเย็นสงบเย็นในความหมายแห่งพระนิพพานแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายผลของการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้
จความย่อๆมันก็เป็นอย่างนี้โดยหัวใจมันก็เป็นอย่างนี้รายละเอียดก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมครูบาอาจารย์จะสอนให้ต่อไปอีกในที่อบรมทีนี้ก็มาถึงเรื่องสิ่งที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคือสติสติตามธรรมดามันมีไม่พอสิ่งที่มีชีวิตมันมีสติด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันมีน้อยไม่พอที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราจึงต้องศึกษาอบรมเพิ่มเติมที่จริงสติไม่เป็นสิ่งที่ต้องมีกับสิ่งที่มีชีวิตถ้าไม่มีมันตายหมดมันไม่รู้จะทำอย่างไรมันไม่รู้จะเดินอย่างไรจะนั่งจะนอนอย่างไรจะกินอย่างไรเพราะมันมีสติตามสมควรแก่อัตภาพมันจึงพอที่จะว่าไปปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องในการกินอาหารในการทำกิจการงานแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนมีสติไม่เดินชนเสาแต่ว่าสติเพียงเท่านั้นไม่พอที่จะมาควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทต้องมีสติมากกว่านั้นก็คือรู้เรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแล้วเรามีความรู้เนื้อมันก็ควบคุมมันได้เราก็ศึกษาเรื่องอานาปานสติกันต่อไปอานาปานะแปลว่าหายใจเข้าออกหรือออกเข้าแล้วแต่คุณจะชอบในบาลีมีทั้งสองอย่างหายใจเข้าออกก็มีหายใจออกเข้าก็มีสติอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็หมายความว่าผิดไม่ได้เพราะมีสติควบคุมให้มันผิดไม่ได้นี่สตินั้นต้องมีปัญญาเอามาใช้มันก็ต้องอบรมส่วนที่เป็นปัญญานี่ก็เป็นสัมปชัญญะเฉพาะหน้าที่แล้วก็ต้องมีสมาธิคือเพิ่มกำลังให้แก่ปัญญาเพิ่มกำลังให้แก่สติถ้าจะกล่าวเฉพาะส่วนที่สำคัญเราอบรมอนาปานสติหรือบำเพ็ญกรรมฐานนั่นมันทำให้ได้รับสิ่งสำคัญ4สิ่งคือสติปัญญาแล้วก็สัมปชัญญะแล้วก็สมาธิพูดถึงผลของมันก่อนจะเข้าใจได้ง่ายนะเราต้องการสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันต้องมีสติระลึกได้ทันทีว่านี่มันอะไรนะแล้วสติมันก็ไปเอาปัญญาที่จะแก้ปัญหาหรือข้อขัดข้องนี่ไปเอาปัญญามาเพราะต้องมีปัญญาที่สะสมไว้เพียงพอที่ไม่ใช่เอามาทั้งหมดปัญญามันมากเรื่องนั้นเอามาแต่เรื่องที่จะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนี้ทางตาทางหูทางอะไรก็ตามเฉพาะเรื่องนี้จะเอาปัญญาไหนมานั่นก็เรียกว่าที่เลือกคัดเอามาให้มันตรงกับเรื่องนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นแหละถ้าเก็บไว้ทั้งหมดทั้งกลุ่มเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าหยิบออกมาเฉพาะกรณีเรียกว่าสัมปชัญญะเช่นเดียวกับเรามีอาวุธทุกอย่างทุกชนิดประจำบ้านเรือนอาวุธทุกอย่างมีแต่พอจะใช้จริงๆมันใช้อย่างเดียวเท่านั้นแหละจะควรใช้ปืนหรือใช้ดาบหรือใช้มีดหรือใช้ระเบิดหรือใช้มันใช้อย่างเดียวเท่านั้นแหละจะมีอาวุธหลายอย่างอาวุธทั้งหมดคือปัญญาอาวุธอย่างเดียวที่เลือกเอามาคือสัมปชัญญะหรือว่าเรามียาแก้โรคทุกอย่างอยู่ในตู้ยาพอจะใช้ยาจะกินยำกินอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้กินทั้งหมดหรอกยาทั้งหมดนั่นคือปัญญาที่สะสมไว้เป็นคลังของปัญญาแล้วหยิบเอามาทำให้เฉพาะกรณีเฉพาะโรคนี่เป็นสัมปชัญญะให้มันถูกให้มันตรงมันก็เรื่องเรียกสัมปชัญญะที่ปัญญากับสัมปชัญญะนี่บางทีหรือโดยมากมันก็อ่อนแอกำลังไม่พอมันไม่สามารถจะทำหน้าที่สมบูรณ์ได้จึงต้องมีสมาธิคือกำลังหรือน้ำหนักเราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเรามีมีดหรืออะไรก็ตามที่มันคมเหลือประมาณ
แต่ถ้าไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันจะตัดได้อย่างไรความคมก็เป็นหมันนั่นเองนี่ปัญญาอย่างปัญญาหรืออย่างสัมปชัญญะก็ตามถ้าไม่มีกำลังของสมาธิมันกดลงไปมากดลงไปมันก็ไม่ตัดสิถ้ามันจึงต้องมีไอ้สิ่งที่เป็นน้ำหนักที่จะช่วยให้ตัดถ้าในกรณีนี้สมาธิตามธรรมชาติไม่พอใช้ไม่ได้ก็สมาธิที่เราฝึกฝนอบรมชาติมันก็มีน้ำหนักมากพอรู้เห็นในข้อที่ว่าจะคมอย่างไรจะคมอย่างไรถ้าไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปความคมก็ไม่ตัดอะไรมันเป็นหมันเปล่าเลยมันปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันอย่าวุ่นดีไปว่ามีปัญญาต้องมีสมาธิด้วยครบชุดเนี่ยสติระลึกได้ทันทีไปเอาปัญญามาเฉพาะที่ตรงกับเหตุการณ์เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็ให้เพิ่มกำลังให้แก่ปัญญาหรือสัมปชัญญะโดยสมาธิการฝึกอนาปานสติที่จะฝึกกันนี้ถ้าถูกต้องสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงแล้วมันจะได้ผลอย่างน้อย4อย่างนี้ธรรมะ4อย่างนี้เป็นเบื้องหน้าเป็นเบื้องต้นหรือเป็นประธานแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่จะเรียกชื่ออะไรอีกมากมายแต่ว่าเอาที่มันเป็นตัวล่ำสันใช้เป็นประโยชน์ได้ก็คือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิปัญญานั้นมันขยายออกไปเป็นญาณสารพัดอย่างหลายสิบชื่อหลายร้อยชื่อกระทั่งช่วยให้ตัดกิเลสตัดปัญหาหมดเป็นพระนิพพานไปนู่นมันก็โดยวิธีการอย่างเดียวกันนะสติไปเอาปัญญามาตัดกิเลสตัณหาด้วยอำนาจกำลังของปัญญาและสมาธิสัมปชัญญะนั้นคือจัดให้มันเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ปัญญาทั้งหมดมันจะทำงานอะไรกันไหวหรือมันแย่งกันทำมาเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างแล้วจัดให้มันตรงกับเรื่องสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ครบหมดแล้วก็รู้เฉพาะที่มันควรจะทำอย่างไรก็เรียกว่าพร้อมธรรมะสี่อย่างนี้ต้องมีโดยเฉพาะในขณะแห่งผัสสะมันก็จะควบคุมได้ตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทอาตมามาตั้งชื่อให้เป็นที่น่าสนใจว่าธรรมะสี่เกลอคู่ชีวิตธรรมะสี่เกลอคู่ชีวิตหรือจะให้ดีก็ทำให้เป็นชีวิตเองธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธินี่ธรรมะสี่เกลอนี่จะมาเป็นคู่ชีวิตมันจะช่วยชีวิตไม่มีความทุกข์คือมันมีความถูกต้องในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวนี้เราไม่มีหรือมีไม่พอมันก็ต้องมีความทุกข์แต่ถ้ามีธรรมะสี่เกลอนี่พอคุ้มครองได้พอมันไม่มีความทุกข์มันคอยสนใจฝึกฝนอานาปานสติภาวนาจนให้ได้รับผลอย่างน้อยเป็นธรรมะสี่เกลอธรรมะสี่เกลอปัญญาเพิ่มไว้ทำไรก็ได้เก็บไว้เป็นคลังพอเกิดเรื่องสติไปเอามาใช้เฉพาะเรื่องเป็นสัมปชัญญะแล้วสมาธิก็เพิ่มกำลังคือเพิ่มน้ำหนักให้สิ่งเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์จนถึงที่สุดเนี่ยอานาปานสติเมื่ออบรมถึงที่สุดแล้วมันได้ผลอย่างนี้เรียกว่าได้ผลเป็นสติปัฏฐานครบทั้ง4ประการดังนั้นในรูปของอานาปานสติมันจึงมีสติปัฏฐาน4ประการนั้นเป็นตัวแกนเป็นตัวหลักเป็นตัวแกน4อย่างคืออะไรคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่คงจะมีผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มากเหมือนกัน4อย่างคืออะไร4อย่างคือเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเรียกว่าธรรมเฉยๆพอทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลนี่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะมองเอาใจความสำคัญก็ว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถื
นี่เรียกว่าธรรมเรารู้เรื่องกายดีจนมีกายที่ดีที่เหมาะสมที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ของกายแล้วก็มีความรู้เรื่องเวทนาจนควบคุมได้ไม่ตกเป็นทาสของเวทนาซึ่งเป็นตัวการร้ายเวทนาแล้วก็มีเรื่องจิตความรู้เรื่องจิตจนบังคับจิตได้แล้วก็มีความรู้เรื่องธรรมะคือสิ่งที่จะมาหลอกให้เรายึดถือจนไม่ยึดถือมี4เรื่องนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสิ่งเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่กำหนดแห่งสติมีที่ตั้งที่กำหนดเป็น4อย่างนี้ไอ้4อย่างนี้ก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐานเรามีเวลาพูดเท่านี้ก็พูดกันแต่ใจความนั่นแหละสำคัญท่านจับช่วยใจความให้ได้แล้วก็ไปขยายออกเป็นเรื่องปลีกย่อยได้โดยง่ายถ้าจับใจความไม่ถูกแล้วก็ฟุ้งซ่านหมดจะพูดกันก็ตั้งแต่คำว่าอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกความรู้นี่โบราณที่สุดเก่าแก่ที่สุดดึกดำบรรพ์ที่สุดไม่รู้มากันตั้งแต่ครั้งไหนพอมนุษย์เริ่มพ้นจากความเป็นคนป่ามีสติปัญญาบ้างแล้วก็เริ่มรู้จักความสำคัญของไอ้ลมหายใจของลมหายใจเขารู้จักจัดการเรื่องลมหายใจเรียกว่ากายกายคือกายเนื้อหนังเนี่ยมันรอเลี้ยงอยู่ในลมหายใจไม่แยกกันจึงเรียกว่ากายลมคือลมหายใจแล้วกายเนื้อคือหนังร่างกายแปดติดกันอยู่เรียกว่ากายคนโบราณข้างกันนู้นเขาก็รู้จักว่าจัดการลมหายใจถูกต้องแล้วก็หมดความทุกข์เขาลมหายใจนี่บางทีก็เรียกว่าปราณในภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาไทยเรียกว่าปราณภาษาบาลีเรียกว่าปานะคำว่าปานะนี่คือคำว่าปราณคำนี้หมายถึงลมหายใจก็ได้หมายถึงสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตก็ได้คนป่ารู้จักเสกเป่าคาถาให้เรียกปราณเอาปราณมาทำให้เข้มแข็งขึ้นมาในนิทานเรื่องจักรวงเพราะเขาเจ็บป่วยขึ้นมาก็สำรวมสติใหม่เรียกปราณเข้ามาแข็งแรงลุกขึ้นทำงานลุกขึ้นต่อสู้ได้ต่อไปอีกนี่เขารู้จักใช้กำลังของปราณของปานะของลมหายใจแต่ว่าในระยะเบื้องต้นพอเหมาะสมกับคนที่ยังไม่รู้ถึงที่สุดแต่ว่าความรู้นี่มันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันขยายตัวเรื่อยออกมาจนรู้จักวิธีทำให้ลมหายใจนี่มีประโยชน์ถึงที่สุดมีการเสกเป่าลมหายใจให้เด็กๆหายเจ็บหายป่วยหายความทุกข์ร้อนได้ตามสมควรนี่ก็เรียกว่าเพิ่มปราณให้เพื่อแก้ไขในเรื่องของปราณมันยังไม่มาถึงเรื่องดับกิเลสอ่ะแต่มันก็มีประโยชน์ที่จะดับความทุกข์เบื้องต้นได้ในการเสกเป่าด้วยคาถาอาคมมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปราณนี่ทั้งนั้นแต่มันค่อยๆเจริญขึ้นจนเอาใช้แก้ไขความร้อนของกิเลสหรือดับกิเลสแม้เพียงระยะสั้นคือเมื่อมีร่างกายถูกต้องมีลมหายใจถูกต้องความทุกข์มันลดไปได้มากเรามีลมหายใจถูกต้องมันระงับความเจ็บปวดระงับอะไรได้มากระงับความดันโลหิตสูงก็ได้ถ้ามีปราณมีลมหายใจถูกต้องก็รู้ขึ้นมาจนเป็นความรู้ที่ทุกคนรู้ตามมากตามน้อยเรียกว่ารู้เรื่องอานาปานสติคงจะแพร่หลายมากอ่ะในครั้งพุทธกาลนั้นแม้พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่สอนมันก็รู้แล้วเพราะว่าเด็กชายสิทธัตถะ4-5ขวบก็ไปทำอานาปานสติในพิธีแรกนาขวัญมีคำว่าอานาปานสติใช่แล้ว
เด็กชายอานาปานสติเล็กๆรู้จักทำอานาปานสติดังนั้นเป็นที่เชื่อได้ว่ามันแพร่หลายในหมู่ประชาชนแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะตัดกิเลสพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วตรัสรู้ท่านพบความรู้นี้ถึงที่สุดจนเอามาใช้ตัดกิเลสเลยเป็นอานาปานสติชั้นสูงสุดเมื่อจัดการข้อแรกเกี่ยวกับกายคือกายเนื้อหรือกายลมคือปราณก็ได้เราจึงฝึกในบทเรียนหมวดที่หนึ่งเรียกว่าหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกายานุปัสสนาสติจะฝึกลมหายใจตามวิธีที่จะมีให้ฝึกเมื่อฝึกได้ตามนั้นก็มีลมหายใจที่ดีที่ถูกต้องแล้วร่างกายนี่ก็พลอยถูกต้องพลอยมีกำลังอะไรขึ้นตามขึ้นมาเลยเป็นว่าชีวิตในด้านร่างกายนี่หมดปัญหาเรามีร่างกายที่ถูกต้องมีร่างกายที่อยู่ในอำนาจของเราบังคับให้เป็นอย่างไรก็ได้แล้วก็จัดหรือทำให้ร่างกายนี่มีสมรรถนะสูงสุดที่เป็นที่ตั้งแห่งจิตต่อไปให้ร่างกายมันถูกต้องแค่ทีหนึ่งก่อนต้องฝึกวิธีอานาปานสติขั้นที่หนึ่งเรื่องลมหายใจยาวขั้นที่สองเรื่องลมหายใจสั้นเรื่องกายทั้งปวงเรื่องทำกายสังขารให้สงบระงับเป็นสี่บทเรียนเสร็จเรื่องกายแล้วก็จับเอาเวทนาเข้ามาเป็นบทเรียนสำหรับฝึกคำว่าเวทนานี่มันกว้างทั่วโลกครอบจักรวาลสัตว์มีชีวิตทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของเวทนาตกเป็นทาสของเวทนาเพราะว่าชีวิตทั้งหลายทั้งคนและสัตว์มันต้องการสุขเวทนานั้นเวทนามันจึงเป็นนายเนื้อหัวใจของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าควบคุมไม่ได้มันตะเลิดเปิดเพิงไปในทางผิดมันควบคุมมาอยู่ในความถูกจึงต้องควบคุมเวทนาอย่าให้สุขเวทนาโดยเฉพาะกามารมณ์ดึงพาไปได้ตามต้องการเราจะควบคุมไว้ให้ได้ให้เป็นเวทนาที่ถูกต้องขอให้รู้ไว้ว่าเจอเวทนานี่คือสิ่งสูงสุดที่ลากคอลากหัวมนุษย์ไปตามความประสงค์ของเวทนาต้องการเวทนาสูงสุดโดยความโง่ก็เป็นเรื่องทางกามโดยความฉลาดก็เรื่องระงับกิเลสระงับกามระงับกิเลสเวทนาเอามาพิจารณาเราเอาเวทนามาพิจารณาปีติมันยังฟุ้งซ่านความพอใจที่ยังฟุ้งซ่านเป็นปีติก็ยังดีกว่าไม่มีปีติแต่ว่าถ้าปล่อยไปตามนั้นมันฟุ้งซ่านจะทำให้เป็นความสุขหรือสงบระงับลงไปแล้วก็รู้ทั้งปีติและทั้งสุขนี่มันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความนึกความคิดมันควบคุมไว้ได้ควบคุมไว้ดีจึงควบคุมจิตตะสังขารคือเวทปีติและความสุขผู้ปฏิบัติต้องสร้างเวทนาขึ้นมาให้ได้จะคำนึงคำนวณเอาเวทนาที่อยู่ภายนอกเข้ามาให้เกิดความรู้สึกก็ได้แต่มันไม่ดีเท่ากับที่เอาเวทนาในภายในที่มีอยู่จริงในภายในเมื่อเราปฏิบัติหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาสำเร็จมันจะเกิดความพอใจพอใจเป็นปีติฟุ้งซ่านแล้วทำให้สงบระงับก็เป็นสุขเวทนานั้นแหละเอามาพิจารณาว่าเป็นจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตจะควบคุมให้ได้ให้ปรุงแต่งแต่ในทางที่ควรปรุงแต่งหรือว่าไม่ให้ปรุงแต่งเสียเลยก็ได้หมวดที่สองก็ยังมี4บทเรียนอีกคือ1รู้จักปีติข้อที่2ขั้นที่2รู้จักสุขข้อที่3รู้ว่าไอ้หมอนี่ปรุงแต่งความคิดแล้วขั้นที่4ควบคุมมันให้ได้ให้มันปรุงแต่งแต่ที่ควรจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งได้เลยก็ทำได้นี่การอานาปานสติหมวดที่สองคือจัดการกับเวทนาจนเรามีอำนาจเนื้อเวทนาเราเป็นนายเนื้อเวทนาเช่นเดียวกับที่เรา
ป็นนายเนื้อกายเป็นนายเนื้อกายในหมวดที่หนึ่งในหมวดที่สองนี่เราก็เป็นนายเนื้อเวทนาเวทนาจะมาหลอกไม่ได้ต่อไปสุขเวทนาก็หลอกไม่ได้ทุกขเวทนาก็หลอกไม่ได้ทุกขมาสุขเวทนาก็หลอกไม่ได้ถ้าเราไม่หลงในคุณค่าของเวทนาใจความมันมีอย่างนี้แต่การฝึกจริงมันยากหรือลำบากหรือจะกินแรงงานกินเวลามากกว่านี้ก็หมวดที่สองจัดการกับเวทนาให้ชนะที่หมวดที่สามจิตโดยตรงจิตโดยเฉพาะจะจัดการประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นนายเนื้อจิตให้จนได้อย่าให้จิตเป็นนายเนื้ออัตภาพร่างกายคือว่าเนื้อความรู้สึกของเรานี่เราจะให้สติปัญญามีอำนาจเนื้อจิตอย่าให้จิตพาไปตามไอ้ความต้องการของจิตหมายความว่าตามธรรมดาจิตนี่เป็นจิตที่ไม่ถูกต้องยังเป็นอวิชชานั้นทำจิตให้เป็นวิชชาเสียมันก็จะหมดปัญหาแต่เทคนิคมันมีละเอียดมากไปกว่านั้นจึงแบ่งออกเป็น4บทเรียนอีกหมวด3เรื่องจิตก็แบ่งเป็น4บทเรียน4ข้อข้อที่1ไว้นั่งกำหนดดูให้จิตทุกชนิดให้รู้จักจิตทุกชนิดว่ามันจะเป็นได้อย่างไรกี่มากน้อยตั้งแต่ว่าจิตมีกิเลสหรือจิตไม่มีกิเลสจิตสงบระงับหรือไม่สงบระงับจิตถูกปรุงแต่งหรือไม่ถูกปรุงแต่งกระทั่งว่าจิตราคะโทสะโมหะรู้มันใช่หมดรู้จิตหลุดพ้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่หลุดพ้นแต่เรารู้จักความหลุดพ้นของจิตโดยการคำนวณคือคำนวณว่าจิตมีราคะร้อนอย่างไรร้อนอย่างไรคำนวณถ้ามันไม่มีไอ้ร้อนเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรนั่นแหละสามารถจะรู้จักความหลุดพ้นได้โดยที่ยังไม่หลุดพ้นจิตมีโทสะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรถ้ามันไม่มีโทสะเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรนี่ก็รู้เรื่องของความหลุดพ้นจึงรู้จักทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์ยุ่งยากและฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ยุ่งยากรู้จักจิตทุกชนิดในที่สุดก็พอใจเลือกเอาจิตหลุดพ้นจึงพยายามที่จะทำจิตให้หลุดพ้นรู้จักจิตทั้งปวงแล้วก็เลือกเอาจิตที่ควรจะพอใจคือจิตหลุดพ้นก็มาทำพิธีบังคับจิตฝึกฝนการบังคับจิตซึ่งบทเรียนขั้นที่สองก็ทำจิตให้ปราโมทย์แล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยวางต้องเอาความปราโมทย์เข้ามาเป็นข้อแรกคือปราโมทย์มันเป็นกำลังการจะบรรลุธรรมะในพระพุทธศาสนาหมวดไหนคนก็ตามจะต้องเอาปีติหรือสุขหรือปราโมทย์มานำหน้าสมาธิหล่อเลี้ยงสมาธิและสมาธิก็หล่อเลี้ยงปัญญาเพราะเราต้องรู้จักทำให้ปราโมทย์ให้ปีติให้เป็นสุขโดยทางจิตนี่ก่อนคือฝึกจิตปราโมทย์โดยวิธีใดก็ฝึกไฟให้มันหล่อเลี้ยงจิตนี่มันก็มีประโยชน์ทมเทสามารถทำจิตปราโมทย์เท่านี้มันก็น่าจะพอแต่ยังไม่พอมันจะไปลุ้มไหลในความปราโมทย์แต่เอาเถอะทำให้ปราโมทย์ได้ก่อนขั้นที่สองของหมวดนี้ได้แล้วก็ทำขั้นสามเป็นสมาธิดีกว่าหยุดหรือรวมกำลังจิตไม่ปราโมทไม่ฟุ้งซ่านไม่ซ่านไปรอบตัวจิตนี่มีลักษณะเหมือนกับแสงมันซ่านออกไปรอบตัวจุดเทียนก็แสงสว่างมันซ่านไปรอบตัวเราไม่ให้ซ่านไปรอบตัวให้มันรวมเข้ามาอยู่ที่ตรงกลางกระแสจิตถูกรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางก็เป็นสมาธิเป็นสมาฮิโตเป็นสมาธิเหมือนกับแก้วนูนรวมแสงแดดลุกเป็นไฟเดี๋ยวนี้ก็รวมกระแสจิตที่ฟุ้งซ่านรอบตัวมาเป็นกระแสจิตที่มีเป็นจุดเดียวศูนย์กลางก็เลยเป็นจิตที่สูงที่แรงที่มีอำนาจสูงสุดเท่าที่จิตมันจะเป็นได้นั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาฮิโตเป็นสมาธินี่มันก็มีประโยชน์เลื่อนหลาย
ที่อธิบายความหมายของคำว่าตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธินี่คือว่ามันสะอาดเวลานั้นไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์นี่มันสะอาดแล้วก็มันรวมกำลังเป็นจุดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่าสมาฮิโตจิตสะอาดเรียกว่าปริสุทโธจิตรวมกำลังหมดเรียกว่าสมาฮิโตตั้งมั่นรวมเป็นจุดเดียวแล้วก็มีผลเกิดขึ้นเป็นกัมมนิโยคือจิตนี่เดี๋ยวนี้ได้ที่ได้ที่ได้ที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ภาษาสากลเรียกว่า activeness activeness เราต้องการกันนักใช่ไหมในการกระทำอะไรก็เราต้องการ active คือว่องไวในหน้าที่เดี๋ยวนี้จิตมีกัมมนิโยคือเหมาะสมแก่การงานเป็น activeness ที่สุดความหมายของคำว่าสมาธิจิตเป็นสมาธินี่ก็คือสะอาดมาก่อนแล้วก็รวมกำลังเป็นจุดเดียวแล้วก็พร้อมที่จะทำการงานกัมมนิโยเหมาะสมที่จะทำการงานทางจิตอย่างไรก็ได้ความเป็นสมาธิของจิตมันมีองค์สามสะอาดก็รวมกำลังเป็นจุดเดียวแล้วพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างแรกเรียกว่าปริสุทโธอย่างที่สองเรียกว่าสมาฮิโตอย่างที่สามเรียกกัมมนิโยนี่องค์ทั้งสามนี่เป็นองค์ประกอบของจิตที่เป็นสมาธินี่เราก็ฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้จนกว่าจะได้นี่ข้อที่สามของบทเรียนในหมวดนี้นี่ข้อที่สี่ฝึกให้มันปล่อยมันยึดถืออะไรเอาไว้มากน้อยเท่าไรก็ตามให้มันปล่อยให้มันปล่อยฝึกให้มันปล่อยคือมีสติรู้ทันว่าไปยึดเข้ามันจะกัดเอาไม่ไปยึดอะไรนะให้มันปล่อยฝึกให้มันปล่อยปล่อยทุกอย่างปล่อยตั้งแต่ของเล็กน้อยจนถึงของใหญ่หลวงก็ต้องปล่อยตัวเองไม่มีตัวเองไม่ยึดถือตัวเองปล่อยปล่อยหมวดนี้จึงมีว่ารู้จักจิตทุกชนิดแล้วก็ทำจิตให้ปราโมทย์ตามต้องการแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วก็ทำจิตให้ปล่อยสิ่งที่มันยึดถืออยู่มีคุณค่าเท่าไรคุณลองคำนวณดูบทเรียนหมวดนี้เกี่ยวกับจิตเดี๋ยวนี้เราเป็นนายเนื้อจิตเดี๋ยวนี้เราจะใช้จิตให้ทำอะไรก็ได้มันวิเศษอย่างนั้นนี่หมวดที่สามของอานาปานสติคือจัดการกับจิตจนเราชนะจิตมีอำนาจเหนือจิตบังคับบังคับได้ตามต้องการและทำกันจนหลุดพ้นไปแล้วนะทีนี้ก็หมวดที่สี่มาหยิบเอาเรื่องธรรมะทั้งหมดขึ้นมาพิจารณาธรรมะทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งนั้นดีก็ยึดถืออย่างดีชั่วก็ยึดถืออย่างชั่วเล็กนิดเดียวก็ยึดถืออย่างเล็กนิดเดียวมันเป็นที่ตั้งความยึดถือจึงจะพูดได้ว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวไปจนถึงพระนิพพานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคนโง่จะไปยึดถือนิพพานเป็นตัวตนนี่จะไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนเงินทองข้าวของยศศักดิ์อำนาจวาสนาก็มีใช้อยู่อย่างไม่ต้องยึดถือว่าเป็นตัวตนก็จะไม่มีปัญหาถ้าไปยึดถือมันก็จะรักนั่นแล้วจะเกลียดนี่จะกลัวนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างแต่งแต่ตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลบ้างอะไรอาวรณ์บ้างนั่นมันจะเกิดขึ้นมาถ้าไปยึดถือข้าวทุกสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งดีก็เป็นที่ตั้งความยึดถือสิ่งชั่วก็เป็นที่ตั้งความยึดถือสิ่งที่กล่าวไม่ได้ว่าดีหรือชั่วก็เป็นที่ตั้งความยึดถือยิ่งใช้คำว่าธรรมทั้งปวงไม่เป็นที่ตั้งความยึดถือนี่ก็เอาธรรมทั้งปวงมาพิจารณาให้เห็นว่าไม่ควรจะยึดถือเอาธรรมทั้งปวงมาพิจารณาในขั้นที่หนึ่งว่าอนิจจานุปัสสีสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรานี่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงมันจะยึดถืออย่างไรมันก็ยังไม่เที่ยงมันยังเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นยึดถือในมือมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในมือนี่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงดูให้มากดูให้มากเห็นความไม่เที่ยง
ความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญก็ไม่เที่ยงสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนรกก็ไม่เที่ยงมันเห็นไปตลอดทั้งข้างบนและข้างล่างว่าไม่เที่ยง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 เปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นข้อแรกขั้นที่หนึ่งอยู่แล้วมันก็มาถึงขั้นที่สองมันก็คลายความยึดถือเห็นความไม่เที่ยงเท่าไรก็คลายความยึดถือเท่านั้นแต่ว่าเห็นความไม่เที่ยงนี่มันเห็นอะไรอีกหลายอย่างซึ่งไม่ได้เอามากล่าวไว้ในคำพูดคำนี้คำพูดคำนี้กล่าวแต่ไม่เที่ยงอย่างเดียวแต่ถ้าเห็นไม่เที่ยงมันจะต้องเห็นเป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์เมื่อเห็นไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์มันจะต้องเห็นอนัตตาเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นอนัตตาแล้วมันก็จะต้องเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเห็นธรรมัตติตตาเห็นธรรมติตตาก็เห็นธรรมนิยามตาว่ากฎของธรรมชาติมันบังคับอยู่อย่างนี้มันจึงไม่เที่ยงแล้วมันก็จะเห็นอิทัปปัจจยตาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยแต่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันจะเที่ยงได้อย่างไรเราเมื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคอยเห็นความไม่เที่ยงเป็นจุดแรกเห็นความทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตนธรรมติตตามันเป็นตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นธรรมนิยามตามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อิทัปปัจเจตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอเห็นอย่างนี้แล้วอ๋อมันมีตัวตนที่ไหนโอ้โว้ยมันมีแต่ไหลเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนแล้วนะเป็นเช่นนั้นเองเห็นตะเห็นว่าตาถาตาเป็นเช่นนั่นเองพอเห็นตถาตาแล้วมันก็หยุดการปรุงแต่งเห็นอัตมยตาอัตมยตาปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปเห็นความไม่เที่ยงมันมีปฏิกิริยามีผลสืบต่อจนถึงอัตมยตาแต่ว่าในกรณีเราไม่ได้หมายถึงนั่นเราหมายถึงเราเห็นไม่เที่ยงจนพอเพียงพอที่จะคลายความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเรียกว่าวิราคานุปัสสีเป็นบทเรียนข้อที่สองแห่งหมวดที่สี่วิราคาแปลว่าจางออกจางออกที่มันเคยยึดมั่นถือมั่นมันจางออกจางออกที่มันเคยย้อมติดแน่นมันเริ่มละลายละลายจางออกจางออกเห็นความไม่เที่ยงเท่าไรมันก็จะคลายออกเท่านั้นเห็นความไม่เที่ยงถึงที่สุดมันก็คลายออกถึงที่สุดนะมันคลายออกคลายออกคลายออกอย่างเดียวมันก็หมดนะนี่มันจึงเห็นนิโรธานุปัสสีดับไปแล้วแห่งความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ถือว่าสิ่งทั้งปวงก็ดับไปแล้วดับไปแล้วเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีความหมายแก่เรามันจึงมีค่าเท่ากับดับไปแล้วโลกนี้ทั้งโลกก็ดับไปได้ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันนี่เรียกว่านิโรธานุปัสสีสีนิโรธานุปัสสีเห็นความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นพร้อมกันนั่นก็เห็นความดับแห่งความทุกข์นี่บทเรียนที่สามข้อที่สามของหมวดที่สี่ยังเหลืออีกข้อสุดท้ายเป็นบทเรียนขั้นที่สี่ของหมวดที่สี่ก็ว่าโอ้ดูสุดท้ายดูสิอ้าวหมดปัญหาแล้วหมดปัญหาแล้วนี่ก็ปฏินิสสคานุปัสสีคือสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนทิ้งปล่อยหมดเคยโกงคดโกงเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเดี๋ยวนี้เลิกเป็นของธรรมชาติไปตามเดิมนี่ความทุกข์เคยเอามายึดถือไว้เป็นของกูคืนไม่มีความทุกข์ก็คือดูผลสำเร็จสุดท้ายของการปฏิบัติว่าเดี๋ยวนี้คืนหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เป็นปัญหาความทุกข์กระดับไปโดยสิ้นเชิงเช่นว่าเราเคยหลงไหลในทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาบารมีเราก็มาพิจารณาดูโอ้มันไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโยกโครงหลอกลวง
ก็เริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาบารมีคลายเดี๋ยวมันก็หมดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็ดูที่โอ้หมดแล้วทิ้งไปหมดแล้วในอนาปานสติข้อที่4ของหมวดที่4คือหมวดสุดท้ายหมวดที่1เรื่องกายก็มี4หัวข้อมี4บทเรียนหมวดที่2เรื่องเวทนาก็มี4บทเรียนหมวดที่3เรื่องจิตก็มี4บทเรียนหมวดที่4เรื่องธรรมทั้งปวงที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็มี4บทเรียนท่านจำหัวข้อทั้ง4นี่ไว้ดีไม่เสียหลายนะไม่คลึกคร่างมงายจะฉลาดในทางธรรมะโดยเร็วหมวดที่1คือหมวดกายมีลมหายใจยาวลมหายใจสั้นมีกายทั้งปวงแล้วก็มีดับกายสังขารหมวดที่2เวทนามีปีติมีสุขมีจิตตสังขารคือไอ้สองอันนั้นเป็นจิตตสังขารและระงับอำนาจระงับกำลังของมันเสียเรียกว่าดับจิตตสังขารทำให้จิตตสังขารระงับอยู่มันก็มี4ข้อหมวดที่3จิตหมดรู้จักจิตทั้งปวงเป็นขั้นที่1แล้วบังคับฝึกให้มันปราโมทเพื่อเป็นกำลังแห่งการปฏิบัติแล้วบังคับให้หยุดให้เป็นสมาธิแล้วบังคับให้คล่องแคล่วในการทำหน้าที่ให้เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมนิยะมันก็มี4ข้อรู้จักจิตรู้จักบังคับให้ปราโมทรู้จักบังคับให้รวมกำลังรู้จักบังคับให้เหมาะให้เหมาะสมที่จะทำการงานหรือว่าจะเอากันอย่างก็ว่ารู้จักจิตก็รู้จักบังคับให้ปราโมทบังคับให้มีเป็นสมาธิแล้วบังคับให้ปล่อยเอาเพียง4อย่างอย่างนี้ก็ง่ายดีทีนี้หมวดที่4ธรรมะทำทั้งปวงไม่ว่าอะไรล้วนแต่อาจจะนะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคนโง่จะยึดมั่นถือมั่นได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรให้เป็นตัวกูของกูนี่ก็มาดูว่าไอ้ทั้งหมดนั่นน่ะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งนั่นคือมันไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงมันหลอกลวงมันก็คลายความรักคลายความยึดมั่นถือมั่นไอ้สิ่งที่เราเคยหลงรักไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะคลายความหลงรักเรียกว่าวิราคะเห็นอนิจจังแล้วก็เกิดวิราคะเมื่อวิราคะเป็นไปถึงที่สุดมันก็เกิดนิโรธะดับหมดแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วมารู้ส่งท้ายเรื่องอีกทีว่าโอ้เดี๋ยวนี้จบเรื่องจบพรหมจรรย์หมดปัญหาเพราะว่าโยนทิ้งไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาท่านพยายามทบทวนไอ้4หมวดละ4ข้อนี่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่เสมอแล้วมันจะเป็นอัตโนมัตินะต่อไปนี้จะค่อยๆเป็นไปเองค่อยๆเป็นไปเองตามความจริงหรือตามระบบของความจริงที่ธรรมชาติมันกำหนดไว้มันจะค่อยๆเป็นไปเองนะเพราะมันมีหนทางนะมันจึงขอร้องว่าจงกำหนดไอ้ธรรมะ16อย่างนี่หรือบทเรียน16ขั้นนี่ให้คล่องแคล่วแต่ละวันเอามานึกถึงครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็ยังดีแทนที่จะสวดภาวนาว่าออกมาก็ให้มันนึกมันครบทั้ง16ข้อถ้าเอามาสวดเป็นสวดมนต์ได้ก็ยิ่งดีสวดอานาปานสติภาวนาได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คอยจำแม่นยำ4หมวดหมดละ4ข้อมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็เริ่มการฝึกให้มันเป็นไปตามนั้นทั้ง4หมวดที่เรามาจะมาฝึกกันที่นี่4-5วันนี้มันไม่ทันเนาะไม่พอหรอกแต่ว่าพอที่จะรู้วิธีว่าจะฝึกอย่างไร
ดังนั้นขอให้ท่านพยายามรู้วิธีที่จะฝึกอย่างไรเสียภายในเวลา 4-5 วันก็เก็บไปฝึกที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามไปต่อไปจนถึงที่สุดเพราะเวลาเท่านี้มันทำได้เท่านี้ฝรั่งมันมา10วันมันก็ทำได้เท่านี้รู้วิธีที่จะไปทำต่อไปอย่างไรเรามีความรู้เรื่องที่สำคัญที่สุด2เรื่องแล้วคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นตัวชีวิตแล้วก็เรื่องที่จะควบคุมปฏิจจสมุปบาทคืออานาปานสติภาวนามี2เรื่องเท่านั้นนะรู้ปฏิจจสมุปบาทเห็นชัดว่าทุกเกิดอย่างนี้ทุกดับอย่างนี้ก็ทำให้มันได้แต่นี่มันทำไม่ได้มันต้องฝึกสิ่งที่จะช่วยทำได้ก็คืออานาปานสติพอฝึกอานาปานสติแล้วมันได้ผลมหาศาลแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องแยกออกมาใช้ประโยชน์ก็คือสติอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งมีเรียงลำดับใหม่ตามที่จะใช้ในการทำหน้าที่ถ้าเรียงลำดับให้ใช้ในห้องเรียนสำหรับเรียนในห้องเรียนมันเรียงลำดับอย่างอื่นตามใจก็แต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติกันโดยตรงเราจะเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่มันมีอยู่จริงที่จะต้องปฏิบัติอยู่จริงเราต้องมีสมาธิมากแล้วก็เร็วมันก็สายฟ้าแลบแต่ว่าสมัยโบราณเขาใช้คำเปรียบด้วยลูกศรสตินี่มันคำเดียวกับสระคือแปลว่าลูกศรความเร็วแห่งลูกศรเป็นอย่างไรเอามาใช้เป็นความเร็วแห่งความระลึกเร็วทันควันไม่ปล่อยให้โอกาสล่วงไปมีสติก็สามารถที่จะไประลึกถึงปัญญาถ้าเราฝึกอานาปานสติอยู่มันมีปัญญาเพิ่มขึ้นเก็บไว้เป็นคลังใหญ่พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาสติเร็วอย่างลูกศรสายฟ้าแลบไปเอาปัญญามาไปเอามาอย่างหนึ่งที่เหมาะสติเป็นผู้เลือกเอามาให้เหมาะไม่เอามาทั้งหมดถ้าทั้งหมดเรียกว่าปัญญาเอามาเฉพาะที่จะใช้แก้ปัญหาเรียกว่าสัมปชัญญะคัดเลือกดูให้ดีให้ถูกให้ตรงให้ครบให้ครบให้พร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่เก็บไว้ในคลังนั้นเรียกว่าปัญญาที่มาทำหน้าที่เฉพาะเรื่องนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเรียกว่าปัญญาในหน้าที่ปัญญาเก็บไว้เรียกว่าปัญญาในหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อปัญญาในคลังมีพอก็เลือกออกมาได้ตามต้องการมาเป็นสัมปชัญญะมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์มันก็เกิดความยากลำบากจะต่อสู้กับเหตุการณ์คือกิเลสเป็นต้นนั่นมันก็มักจะต่อแท้เพราะว่ากำลังไม่พอเป็นสมาธิทำให้เป็นสมาธิขึ้นมาเพราะว่าเมื่อฝึกอานาปานสติมันมีสมาธิได้สมาธิเป็นความเป็นผลได้อย่างหนึ่งเหมือนกันสมาธินี่เป็นกำลังมนุษย์สัมปชัญญะให้เข้มแข็งให้คมกล้าก็ตัดข้าศึกคือปัญหาออกไปเรียกว่าธรรมะสี่เกลอถ้าท่านมาฝึกอานาปานสติจนได้ธรรมะสี่เกลอแล้วก็คุ้มค่าเกินค่าขอให้ได้ธรรมะสี่เกลอนี่กลับไปไม่น้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมากขึ้นสูงขึ้นไปจนเต็มอัตราของมันมีธรรมะสี่เกลอเป็นคู่ชีวิตก็จะเป็นพุทธบริษัทสมชื่อเป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีความทุกข์เรียกกันสั้นๆว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานก่อนนี้เป็นผู้ไม่รู้โง่เขลาและหลับอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วก็ไม่เบิกบานไหวเบิกบานไม่ไหวตอนนี้รู้ที่ควรจะรู้โดยเฉพาะรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนึกว่าตื่นจากหลับคือกิเลสคือความไม่รู้ไม่มีกิเลสครอบงำมันก็เบิกบานทางธรรมะนี่พิเศษนะ
คือเบิกบานที่ไม่รู้จักโรยดอกไม้บานเดี๋ยวก็โรยจะเบิกบานด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเบิกบานนิรันดรเบิกบานไม่รู้จักโรยนั่นคือพระนิพพานเบิกบานที่ไม่รู้จักโรยนั่นคือพระนิพพานมีลักษณะแล้วแต่จะมองมองในความสวยก็สวยที่สุดมองในความเย็นก็เย็นที่สุดมองในแง่ของความไม่มีทุกข์ก็ถึงที่สุดมองในแง่ของเสรีภาพหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่สุดมันที่สุดอยู่ที่ความเบิกบานเป็นพระนิพพานของพระนิพพานเรื่องมันก็จบจึงขอสรุปความสั้นๆเตือนว่าท่านจงมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทให้พอสมควรเดี๋ยวนี้เรียนรู้ในเบื้องต้นสำหรับไปศึกษาต่อไปให้เต็มที่มีความรู้ให้เต็มที่แล้วก็ฝึกสิ่งที่จะช่วยให้ปฏิบัติได้ตามนั้นให้เต็มที่คืออานาปานสติฝึกอานาปานสติอย่างน้อยก็ขอให้ได้ธรรมะสี่เกลอธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมองเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าท่องจำอย่างเดียวสติไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สมาธิเพิ่มกำลังให้ชนะชนะชนะพุทธศาสนาต้องเรียกว่าศาสนาแห่งชัยชนะไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสและความทุกข์มันจะไม่คุ้มค่าอย่างไรเสียเวลามาบ้างเสียเงินบ้างเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมันก็ได้ผลเกินค่าขอให้ท่านทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนี่แล้วก็มันจะถูกต้อง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 ทุกคนจะซ่องสาธุการถ้าผีสางเทวดามีจริงมันจะปล่อยแท้ซ่องสาธุการว่ามันถูกต้องถูกต้องถูกต้องดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาถ้าไม่มีอะไรมาช่วยเราก็ทำของเราเองเราถูกต้องของเราเองเราอนุโมทนาของเราเองเราชื่นชมโสมนัสของเราเองเพราะว่าสามารถจะดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของคำพูดนี่น่าหัวเราะแต่จริงที่สุดมีประโยชน์ที่สุดเคยมีชีวิตที่กัดเจ้าของเอาเลิกกลายเป็นมีชีวิตที่ไม่อาจจะกัดเจ้าของเรามีสี่เกลือควบคุมอยู่ชีวิตไม่อาจจะกัดเจ้าของจงทำให้สำเร็จทันแก่เวลาด้วยความไม่ประมาทเดี๋ยวมันจะเข้าโลงเสียก่อนจะพบกับสิ่งนี้ขอให้ได้พบกับสิ่งนี้เสียก่อนแต่ที่จะเข้าโลงนั่นคือความไม่ประมาทซึ่งเป็นพระพุทธประสงค์ว่าท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่จะเรียกว่าสมบูรณ์อยู่ในความไม่ประมาทเถิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านรีบทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะสนองพระพุทธประสงค์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ดีรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เพราะว่าสามารถเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและควบคุมได้ด้วยอานาปานสติอาตมาใคร่ครวญอย่างยิ่งแล้วเห็นว่าสองเรื่องนี้พอสองหัวข้อนี้พอไปรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิบัติอานาปานสติให้ควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้สองเรื่องนี้พอเรื่องอื่นๆอีกมากมายมหาศาลมันเป็นบริวารของสองเรื่องนี้มันรวมอยู่ในสองเรื่องนี้จงสนใจในความหมายของสองเรื่องนี้รู้ปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับที่จะเป็นบิดามารดาที่เป็นบุรพาจารย์ของลูกเพราะลูกเกิดมาจากท้องมารดาไม่มีความรู้อะไรเลยจงจัดอะไรมันถูกต้องในบ้านในเรือนให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องทางศีลธรรมวัฒนธรรมอย่าให้เป็นเด็กอย่าให้เด็กๆของเราหลงไหลไปในเรื่องต่างๆที่มันหลงไหลกันหลงสวยหลงงามหลงอร่อยหลงจนพ่อแม่ตาตก
เรื่องจะจบหรือไม่จบก็คิดดูเองไม่มีปัญหาเหลือเรื่องบวกก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องลบก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่เนื้อปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่เนื้อนั่นจิตว่างจิตปกติจิตคงที่ไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นแหละคือความหลุดพ้นถ้ายังต้องดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะอยู่นั่นยังติดคุกของชีวิตติดคุกของอัตตายังติดตารางติดคุกของอัตตายังไม่ได้หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ต้องหัวเราะต้องร้องไห้ต้องดีใจต้องเสียใจเรียกว่าอยู่เนื้อโดยประการทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็ไปสู่พระนิพพานภาวะของความดับเย็นแห่งความร้อนคือความทุกข์นิพพานไม่ได้แปลว่าตายมันสอนกันผิดๆลัทธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาอาจจะสอนนิพพานคือความตายที่ไม่เกิดอีกตามใจเขาจังหัวมันในพุทธศาสนานิพพานคือเย็นแห่งความร้อนความร้อนคือกิเลสและความทุกข์ไม่ต้องตายที่นี่เดี๋ยวนี้มีนิพพานได้ถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีทุกข์ก็เรียกว่ามีนิพพานได้อย่าไปฝากไว้จะตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรมันตายแล้วเย็นกันที่นี่เย็นกันเดี๋ยวนี้เพราะมีความรู้มีการปฏิบัติเพียงพอแล้วก็มีพระนิพพานพอกพูนหนทางแห่งพระนิพพานโดยการศึกษาอานาปานสติและการปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทในอานาปานสติทั้งสองเรื่องพร้อมกันไปเพียงคู่กันไปรู้และปฏิบัติให้ได้เราขอพระคุณท่านทั้งหลาย2ชั่วโมงแล้วอดทนฟังด้วยความอดกลั้นอดทนขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดีช่วยทำให้อาตมาเป็นคนมีประโยชน์ไม่เป็นหมันขอบคุณขอบคุณท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณอาตมานะอาตมาจะอีกขอบคุณท่านทั้งหลายที่ช่วยทำให้อาตมาเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนมีประโยชน์ขอบคุณขอบคุณเป็นผู้ฟังที่ดีตลอดเวลา2ชั่วโมงแล้วขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่หวังมาว่าจะได้รู้อะไรจะได้ปฏิบัติอะไรจงได้รับผลอันนี้ไปตามสมควรอย่างน้อยก็เป็นข้าวเงื่อนเบื้องต้นแล้วไปศึกษาปฏิบัติต่อไปนี่ก็เผื่อจะช่วยลูกช่วยหลานให้มีความรู้ถูกต้องไปตั้งแต่ต้นด้วยก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีจะพากันไปสู่พระนิพพานทั้งหมดขอให้สมประสงค์และมีความถูกต้องสะดวกได้อยู่ในการทำปฏิบัติธรรมะทำหน้าที่ให้เป็นปฏิบัติธรรมทำการงานให้เป็นการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมไปหมดเลยสนุกไปหมดเลยแล้วก็สุขสวัสดีในลักษณะนี้ตลอดทุกติภาราตีการเทินขอยุติบรรยาย